สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e ต u ้ t ย n Universe นะคะก็วันนี้แอดมาคุยกันนิดนึงเนาะคือพอดีว่าไม่รู้ว่าคือคืออัดตัดคลิปตัดไปตัดมาแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าคลิปล่าสุดทุกคนเห็นไหมที่ว่าคนพีเรียกชื่อคนน้องด้วยชื่อจริงอะ่ะคือแบบมันเป็นโมเมนต์คือแอดแฟนคนเก่าเออว่าจะลืมแล้วนะแต่ว่าก็ลืมก็ จริงๆก็ลืมได้แล้วคือ,คอใจดีแล้วเออเยียวยาใจตัวเองเรียบร้อยแล้วก็เลยถึงแบบมาพูดมาเล่าให้ฟังได้ก็คือว่าตอนที่แบบคบกันช่วงแรกๆช่วงโปรโมชั่นคือกาลังหวานก็อะไรเงี้ยเออช่วงแบบเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยคือเราได้มีแบบมีมีการคุยกับเขาเอะเราได้มีการคุยกับเขาเวลาเราคุยกันอะอเขาก็ชอบเรียกชื่อจริงเรา แล้วเราก็ชอบเรียกชื่อจริงเขาชอบเรียกชื่อจริงไม่พอนะแล้วยังสะกดชื่อแบบสะกดเป็นตัว,วอ,อักษรอะแล้ววแบบ่าแล้วก็เล่นเป็นดนตรีเอาชื่อเขามาเล่นเป็นดนตรีอะคือแบบคือเราอยากจะบอกว่าแบบมันมันไม่ธรรมดาคือคือคนคนอื่นเวลาเขาเรียกกันเขาก็เรียกชื่อเล่นเขาก็เรียกแบบชื่อสั้นๆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราว่าคนที่เรียกกันด้วยชื่อจริงอะคือแบบมันไม่ธรรมดาเราบางครั้งนะแอจก็ยังคิดเลยแบบเออ เพราะดีนอชื่อเธออะ่ะเออแล้วแบบเรายังแบบอยากให้ตัวเองชื่อนั้นเลยอะ่ะเข้าใจฟิลเลยคือแบบเออชอบเรียกชื่อนี้มากรู้สึกมันเป็นสิ่งมันเป็นคําที่มันไพเราะหูมากเวลาได้ยินนะคะก็อยากจะฝากนะคะชาวด้อมไปเท่านี้แหละเพราะว่าอาจต้องไปซื้อของแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะก็ใบบายเพราะาตอนนี้เย็นแล้วเนี่ยเฮ้ยนะหนาวมากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะ ก็ให้ยังไงคะมากรี๊ดกันนะคะมากรี๊ดกันเอหแอดเริ่มมีเวลาแล้วเริ่มมีเวลาแล้วอีกแค่แบบอาทิตย์เดียวเนาะแค่อาทิตย์เดียวเดี๋ยวแอดก็จะเอเอมีเวลามากขึ้นนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะอ่ะฮะดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะบายบายเดี๋ยวเราเจอกันคะ่ะ